วัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะทุกวันเสาร์นะคะ16นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีนะคะกับรายการ Lady Society นะคะทางช่องชนบท Thailand ซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะเกมอยากจะบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าเกมมีข่าวสารมารออัปเดตกับคุณผู้ชมมากมายเลยทีเดียวแต่ว่าข่าวแรกจะเป็นข่าวอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันเลยดีกว่าค่ะถือเป็นอีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มที่ยังคงความฮอตได้ตลอดเวลาจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับหนุ่มบอยปกรณ์นะคะที่ล่าสุดรับซับคว้าพรีเซนเตอร์สารลดเลือนริ้วรอยยกกระชับปรับรูปหน้าระดับพรีเมียมนะคะแบรนด์ S-Talk จากเกาหลีแบรนด์เดียวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากอย.ทั้งในประเทศไทยเกาหลีจีนแล้วก็สหภาพยุโรปนะคะโดยบริษัท S-Tech Pharma ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายยาเพื่อความงามก็วันนี้ครับเป็นงานอีเวนต์นะครับเปิดตัวพรีเซนเตอร์ครับผลิตภัณฑ์นะครับสารลบเลือนนิ้วรอยนะครับผม S-Talk ครับผมก็ซึ่งเป็นแบรนด์คุณภาพนะครับจากเกาหลีครับที่ตอนนี้บอกเลยว่ามาแรงที่สุดเลยนะครับผมในตอนนี้เลยตอบโจทย์แน่นอนนะครับเพราะว่าทุกคนผมว่าทุกวันนี้นะครับผมเรื่องของสารลบเลือนนิ้วรอยเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกที่ใครหลายคนก็เลือกใช้นะฮะที่จะทำให้ใบหน้าของเราเนี่ยมีความเรียวมากขึ้นนะครับแล้วก็มีริ้วรอยที่ลดลงนะครับถือว่าเป็นตัวช่วยที่สามารถตอบโจทย์ทุกคนได้อย่างแน่นอนนะฮะแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยปริมาณการเลือกใช้สารลบเลือนนิ้วรอยเนี่ยก็เรียกว่าได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับผมแล้วก็มีการพูดถึงปากต่อปากโดยเฉพาะแบรนด์ S-Talk ที่เป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพมากๆได้รับการรับรองนะครับทั้งหักจากอย.ไทยอย.เกาหลีนะครับผมแล้ว FDA จากจีนนะครับผมแล้วก็จากทาง EU ด้วยนะฮะก็ทำให้มั่นใจในคุณภาพของ S-Talk มากขึ้นครับผมก็ฝากนะฮะสำหรับ S-Talk นะครับผมผลิตภัณฑ์นะครับสารลบเลือนริ้วรอยนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเลือกใช้นะครับได้อย่างมั่นใจนะครับในความปลอดภัยมีประสิทธิภาพนะครับจากที่พี่ทอมบอกเมื่อกี้นะครับได้รับการรับรองนะครับจากองค์กรต่างๆนะครับที่ได้มาตรฐานระดับสากลนะครับทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมั่นใจแล้วก็ลองใช้ S-Talk ไปครับผมคุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์แล้วก็ Facebook Fanpage ของบริษัท S-Tech Pharma จำกัดได้เลยนะคะเดินทางใกล้เข้ามาจนจะถึงโค้งสุดท้ายของรายการแล้วล่ะค่ะสำหรับเซ็กซี่มาม่านะคะรายการดีๆที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงโดยเฉพาะสาวๆวัย30อัพได้มาเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมในทุกด้านนะคะโดยมี3มาดามตัวแม่ของวงการนะคะอย่างมาดามแคทรียาอิงลิชมาดามฮานาแล้วก็มาดามเกชลดาคอยเป็นโค้ชแนะนำให้กับผู้เข้าแข่งขันจนที่สุดนะคะเหลือเพียงแค่5คนสุดท้ายคือมาม่าเกี๊ยวมาม่านิเน่มาม่าแจ๊ดมาม่าออบแล้วก็มาม่านกนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะคะทำให้มาดามทั้ง3คนถึงกับตะลึงกันเลยทีเดียวค่ะก็มาดามนี่เป็นเหมือนที่ปรึกษาเนาะเป็นโค้ชแล้วก็เหมือนจะคอยตัดสินด้วยก็คือทำทั้ง3หน้าที่เลยที่ปรึกษาก็ปรึกษาในแต่ละเคสและในเซสซี่ว่าจะต้องทำอะไรมีอะไรที่เราอยากจะให้เพิ่มขึ้นหรือน้อยลงนะคะนอกนั้นก็จะเป็นการที่เหมือนเป็นพี่เลี้ยงด้วยอ่ะใช่ค่ะใช่มันก็เหมือนกับว่าเราก็ใช้ประสบการณ์ของเราที่เรามีอยู่เนี่ยมาเป็นเหมือนเป็นโค้ชอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มาคอยแบบว่าถ้าเกิดว่าน้องๆมาม่าอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีอะไรที่อยากจะปรึกษาไม่ว่าจะเรื่องของการทำเควสหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยคือเราก็จะใช้ประสบการณ์ของเรามาช่วยด้วยนะคะใช่ค่ะสวัสดีค่ะมาม่าออมนะคะค่ะสวัสดีค่ะมาม่าเกียวค่ะสวัสดีค่ะมาม่าพี่เนนะคะสวัสดีค่ะมาม่านกค่ะสวัสดีค่ะมาม่าแจ๊สค่ะตื่นเต้นในทุกๆครั้งที่ต้องมาเจอกันค่ะตื่นเต้นทุกครั้งที่มาดามกำลังจะประกาศเควสแล้วก็ซัสซี่ไฟแล้วก็กติกาสิ่งที่ทำได้แล้วสิ่งที่ห้ามทำค่ะเพราะว่าค่อนข้างจะทำอะไรที่มันผิดนะคะก็จะตื่นเต้นค่ะคือบอกว่าคนที่กลัวที่แบบว่าคอมเมนต์แล้วมันชัดเจนตรงใจก็คือคุณมาดามฮันน่าเวลาเขาพูดอะไรแล้วเป็นแบบว่าเสียดแทงไปในใจเราค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่คอมเมนต์ตรงมากแล้วบางทีแบบตอนที่เราแข่งเองอ่ะเราจะไม่รู้ว่าเราทำอะไรถูกหรือผิดตรงไหนอะไรเงี้ยแต่มาดามทั้งสองคนนี่คือสายไฟที่เหี่ยวนะคะเพราะว่าเอ๊ะฉันทำตรงนั้นไปเหรอฉันยังไม่รู้ตัวเลยแต่มาดามเห็นตลอดคือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็พยายามที่จะให้เข
ขาเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดเพราะว่ามาม่าแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีความยูนิคของตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าสำหรับรายการนี้เราพยายามที่จะดึง the best ของตัวเขาออกมาให้มากที่สุดเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองด้วยแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นมีความว้าวมากขึ้นพร้อมที่จะมาเป็นเซ็กซี่มาม่าคนแรกของประเทศไทยค่ะแค่หน้าค่ะคือเซ็กซี่มาม่าคนแรกของประเทศไทยนะบอกเลยว่าต้องครบเครื่องต้องพร้อมใช้คุณจะต้องเก่งทุกด้านอาจจะด้านในโดดเด่นเป็นพิเศษแต่ก็ต้องทำให้ได้ทุกอย่างนะคะอันนี้คือสิ่งสำคัญเลยการที่เราจะเป็นไอคอนหรือเป็นตัวแทนให้ใครได้เราต้องทำให้ได้ก่อนเราต้องแสดงให้เขาเห็นศักยภาพว่าเราสามารถผ่านสิ่งที่มันเกินขีดจำกัดของตัวเองได้และผ่านมันมาแล้วแล้วทุกคนยอมรับในความสามารถและศักยภาพที่เรามีนี่สำคัญมากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและแก้ไขสิ่งที่ตัวเองด้อยให้มันโดดเด่นขึ้นมาอันนี้ก็ถือว่าสำคัญเช่นเดียวกันเพราะบางสิ่งที่เราคิดว่าเราทำไม่ได้เราด้อยเนี่ยถ้าเรามีความท้ออันนี้คือจบเลยหลายๆคนที่หลุดออกไปจากการเข้าท็อปไฟว์คือสติบอกแล้วสติมาปัญญาเกิดถ้าสติหลุดเมื่อไหร่เจ๊งหมดเลยทุกคนจะเห็นได้ชัดเลยว่าแบบมันจะหายไปเลยอะความมั่นใจมันจะถูกลดทอนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพอเราสร้างความมั่นใจสร้างความเป็นแบบอย่างขึ้นมาได้เนี่ยหลายๆคนที่อยู่ตรงนี้ฮานะว่าทั้ง5คนเนี่ยมีความเป็นเซ็กซี่มาม่าสามารถเป็นไอคอนคนแรกของประเทศไทยได้หมดเลยเพียงแต่คุณจะพลาดตรงไหนเท่านั้นแหละมันอยู่ที่ดวงแล้วล่ะค่ะเพราะว่าทุกคนเก่งหมดมันจะเป็นพลาดตรงไหนแต่ทุกคนที่อยู่ตรงนี้ฮานะเชื่อว่าเขาเป็นไอคอนให้กับผู้หญิงรุ่นใหม่ได้เป็นเซ็กซี่มาม่าคนแรกได้หมดเลยมาดามทั้งสองคนช่วยฝากรายการ2 EP สุดท้ายให้แฟนๆช่วยติดตามครับ2 EP สุดท้ายเนี่ยก็คือลุ้นกันหน้าดูเลยนะคะอย่างที่ฮาน่าบอกนะคะว่าเซ็กซี่มาม่า5คนเนี่ยค่ะเรียกได้เลยว่าเป็นเซ็กซี่มาม่าจริงๆของประเทศไทยนะคะแล้วก็เราเองก็หนักใจใช่เพราะว่าพอมาถึงท้ายๆแล้วเนี่ยก็จะมีแต่คนที่แบบเก่งการพัฒนาการของตัวเองก็คือสุดๆแล้วเหลืออีก2 EP เท่านั้นจริงๆที่จะดึงศักยภาพของตัวเองออกมาให้เต็มที่ก็ยังไงขอฝากเพื่อนกันแล้วกันนะคะ2 EP สุดท้ายค่ะอยากบอกเลยคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็น1ชั่วโมงไม่ถึงอะเราทำงานกันตั้งแต่6โมงเช้าบางเทปถ่ายถึงตี2ตี3ก็มีกว่าจะได้กลับบ้านจากคือทุกคนลงแรงลงใจแล้วก็ทุ่มเทมากๆกับเซ็กซี่มาม่านะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ความเหนื่อยของพวกเราปลดติดทิ้งไปเนี่ยกรุณาติดตามรับชมนะคะเซ็กซี่มาม่าคนแรกของประเทศไทยด้วยบอกเลยว่าจะเป็นใครมาดามเนี่ยขอยาแก้ไมเกรน2แบบทุกเกือบมาทุกเทปเลยเพราะว่าตัดสินใจยากมากในห้องอินเทอร์เน็ตว่าจะเอาใครอยู่ใครไปนะคะเพราะฉะนั้นจาก5คนจะเหลือเพียงแค่คนเดียวแต่ละคนนี้แซ่บแบบดุเด็ดเผ็ดมันหมดเลยเพราะฉะนั้นโปรดติดตามเซ็กซี่มาม่าด้วยนะคะทุกวันเสาร์นะคะ 6:20 ทางช่อง3นะคะหรือว่า True ID ก็ได้กด33ช่อง3 HD นะคะกัญจนาจัดให้ค่ะ คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชม2 EP สุดท้ายนะคะกับ EP ที่12แล้วก็ EP ที่13ได้ในทุกวันเสาร์นะคะเวลา 18:20 นทางช่อง3กด33นะคะหรือว่าชมออนไลน์ได้ที่ ch3pad.com นะคะแล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ Channel YouTube ของกัญจนากรุ๊ปรวมทั้งยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของ Sexy Mama Thailand ได้เลยนะคะ ถือเป็นการจัดงานฉลองวันเกิดครบ5รอบที่ยิ่งใหญ่อลังการสมศักดิ์ศรีเจ้าแม่เพชรพันล้านจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับคุณชูชัยนะคะที่ในปีนี้นอกจากจะทำการแจกทานให้กับผู้ยากไร้โดยมีข้าวสาร500กระสอบอาหารแห้ง500ชุดแล้วนั้นนะคะยังได้จัดพิธีบวงสรวงไฟหน้าน้ำนะคะเพื่อบูชาพระศิวลึงพร้อมด้วยเพชรพลอยแล้วก็หยกล้ำค่าที่นำมาประดับนะคะรวมมูลค่ากว่า300ล้านบาทเพื่อให้คนไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะได้มีโอกาสเข้ามาขอพรรู้สึกปลื้มใจมากๆนะที่ได้มีโอกาสเพราะช่วงโควิดเนี่ยตัวเองก็บอกกับตัวเองว่าครบรอบ5รอบปีนี้ถ้าภาษาจริงก็เรียกแซยิดจะต้องจัดพิธีใหญ่ส่วนตัวพี่มีความรู้สึกแล้วฉันจะจัดได้เหรอในเมื่อมันมีโควิดฉันอยากจะทำนี่ทำโน่นทำนั่นที่เกี่ยวกับช่วยเหลือประเทศชาติช่วยให้มันเกิดเป็น new destination
ช่วยมันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ช่วยให้การบวงสรวงเทพที่สง่างามโดยองค์พระศิวะคือเจ้าแห่งเทพแต่คนไม่ค่อยนึกถึงนึกถึงแต่องค์ลูกองค์พระแม่อุมาก็เลยเป็นที่นี่นะฮะเราเริ่มต้นที่พระศิวะลึงองค์ที่สวยที่สุดในโลกอลังการที่สุดในโลกแพงที่สุดในโลกและใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อตีคล้องร้องเป่าให้ทุกคนมากราบไหว้บูชาที่นี่และไม่เพียงเท่านั้นยังมีองค์บริวารอีก5เทพอยู่ที่นี่นะฮะเปรียบเสมือนคุณไปชูชัยชัยปุระที่อินเดียแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วมาชูชัยปุระที่นี่หรือภูชัยปุรีชูชัยบุรีศรีอัมพวาตอบโจทย์ทุกโจทย์เลยนะฮะแล้วบอกทุกท่านเลยเข้าไปไหว้เข้าไปขอเข้าไปอธิษฐานจะได้เหมือนที่พี่ได้เพราะพี่ได้มาทั้งตลอดชีวิตก็คือองค์พระศิวลึงและอย่าแปลกใจนะวันนี้ที่แต่งตัวแบบนี้เพราะมีคนมาบอกพี่ว่าพี่คือองค์ที่รักพระศิวะเหลือเกินก็คือเหมือนพระแม่อุมาให้พี่แต่งแต่ตัวพี่เองรู้สึกเขินเพราะรู้สึกมันไม่ใช่เราแต่เราก็ต้องทำเพื่อเป็นการถวายให้ท่านแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันมีแต่ดีกับเสมอตัวไม่คงไม่มีอะไรที่ไม่ดีหรือเป็นภาพลบไม่ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่วิจารณ์อาจารย์แต่ละคนใครจะนินทาอะไรไม่สนใจทั้งสิ้นเพราะองค์พระติมายังราคินคนเดินดินหรือจะสิ้นคำนินทาไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้นพระพุทธเจ้ายังไม่พ้นคำนินทาแล้วเราจะไปกลัวอะไรกับแบบนี้เราทำให้ถูกต้องทำด้วยใจทำด้วยจิตบริสุทธิ์ทำเพื่อประเทศชาติพันเพื่อคนอัมพวาและทุกๆคนในประเทศนี้ให้รับแต่ความสุขความเหลือเฟือความบันเจิดความสว่างสวัยนะฮะเปรียบเสมือนเพชรที่พี่ทำคือแข็งดังเพชรสว่างดังเพชรบริสุทธิ์ดังเพชรทุกอย่างดังเพชรแล้วเดี๋ยววันนี้จะมีการไลฟ์สดเพชรทุกเพจทุกคนเข้ามาดูกันนะฮะร่วมมือร่วมใจเพราะเงินส่วนหนึ่งเอาไปทำบุญตลอดเวลานะครับและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะต้องการเดินทางมากราบสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถเดินทางมาได้ที่โรงแรมชูชัยบุรีศรีอัมพวาหรือจะติดตามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage นะคะของชูชัย The Universe จักรวาลของชูชัยได้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับข่าวสารในช่วงแรกที่เคมได้นำมาอัปเดตนะคะแต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาอัปเดตข่าวสารกันต่อในช่วงที่2ค่ะขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอดทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะกินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้วพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมาอัปเดตข่าวสารกันต่อเลยดีกว่าค่ะเพราะอย่างที่เกมบอกนะคะว่าตอนนี้ข่าวสารรอคุณผู้ชมเนี่ยให้ไปรับรู้รับทราบกันแบบอัดแน่นเลยทีเดียวค่ะเป็นอีกหนึ่งคนดังที่ประกาศลงเล่นการเมืองอย่างเป็นทางการแล้วล่ะค่ะสำหรับหนุ่มในแบบสุดฮอตนะคะหนุ่มพีเคพัสกรภายใต้พรรคก้าวนะคะซึ่งมีคุณกรจติกวณิชเป็นหัวหน้าพรรคโดยมุ่งเน้นนโยบายนะคะฟื้นเศรษฐกิจแก้วิกฤตปากท้องซึ่งบทบาททางการเมืองของพีเคนะคะคือต้องการสร้างจิตสำนึกทางสังคมกับความคิดที่ทันสมัยนะคะและหาวิธีแก้ปัญหาใหม่ๆที่เหมาะกับโลกที่พัฒนาอยู่เสมอโดยหนุ่มพีเคนะคะได้เปิดเผยถึงการเข้าร่วมงานกับทางพรรคก้าวในครั้งนี้นั้นเพราะว่าเชื่อมั่นในตัวของผู้นำพรรคเนื่องจากคุณกรณ์นะคะเป็นคนที่เข้าใจเศรษฐกิจในประเทศไทยและเชื่อว่าภายใต้คำชี้นำของคุณกรณ์นะคะจากความรู้แล้วก็ประสบการณ์พรรคก้าวจะสามารถทำให้วิถีชีวิตของคนในประเทศไทยดีขึ้นได้นั่นเองค่ะวันนี้เราประชุมใหญ่ประจำปีนะครับซึ่งก็ครบอายุ2ขวบของพรรคก้าวพอดีเราเป็นพรรคใหม่ที่ตั้งขึ้นมาด้วยความตั้งใจว่าเราจะยึดหลักการลงมือทำนะครับโดยที่เรามีเป้าหมายตอนนี้โดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนเดือดร้อนจากโควิดเดือดร้อนเรื่องปัญหาเศรษฐกิจเรามีเป้าหมายว่าเราต้องกำหนดแนวทางให้ชัดเจนว่าเราจะสร้างรายได้ให้กับประชาชนสร้างรายได้ให้กับประเทศในอนาคตต่อไปยังไงเพราะนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่เรามาสื่อสารกับสมาชิกเราสื่อสารกับประชาชนผ่านสื่อมวลชนนะครับให้เห็นถึงเจตนาตั้งใจของพรรคครับแน่นอนครับวันนี้เป็นแชปเตอร์ต่อไปของ PK นะแชปเตอร์ที่แล้วเป็นดาราเป็นคนในวงการบันเทิง
ชปเตอร์ในวันนี้2022 PK 2.0 เป็น PK ในฐานะการเมืองครับผมอยากจะฝากชีวิตฝากความฝากวิญญาณและฝากไฟที่เหลือที่มีในชีวิตอยู่เพื่อจะรับฟังคนรุ่นใหม่นะครับรับฟังปัญหาจากทุกๆที่ทุกๆด้านแล้วมานำเสนอและทำงานพร้อมผู้ใหญ่ที่เขามีทักษะเขามีความรู้เขามีประสบการณ์ในการสร้างกฎหมายในการอะไรก็ตามไปผมอยากเป็นในทางของการรับรู้รับฟังจากคนรุ่นใหม่หรืออะไรก็ตามไปคนที่ประสบคนที่ยากคนที่มีปัญหาแล้วมันนำเสนอให้ผู้ใหญ่เขาดูไหมพิจารณากันดูและสร้างกฎหมายหรือสร้างอะไรกันนโยบายอะไรก็ตามไปที่เอื้อให้กับผู้คนที่แฟร์จริงๆในหลายๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ในวงการการเมืองมานานแล้วหรือว่าเด็กรุ่นใหม่ที่เริ่มที่จะมาให้ความสนใจกับเรื่องการเมืองมากขึ้นครับโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์อันนี้ก็เป็นเรื่องของเด็กรุ่นใหม่ที่พยายามที่จะสร้างอะไรที่เป็นของเขาเองเราต้องมีแพลตฟอร์มให้เขาสามารถรู้สึกว่าเขามีตัวตนได้ซึ่งผมเข้ามาในจุดนี้อยากจะมาช่วยรับฟังเด็กรุ่นใหม่แล้วก็คนหลายผู้คนครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ culture หรืออะไรก็ตามไปครับผมมองว่าคำที่ PK ใช้คือคำว่ารับฟังนี่สำคัญมากนะครับคือเราต้องการที่จะเป็นพื้นที่หรือเราเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มเนี่ยให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้สึกว่าให้การเมืองไม่รู้จะเข้ายังไงจะแสดงออกให้คนในวงการการเมืองผู้หลักผู้ใหญ่เขารับฟังประเด็นความต้องการความเดือดร้อนยังไงเนี่ยผมหวังว่าและเชื่อว่า PK ก็จะเป็นตัวเปิดพื้นที่นี้ให้กับคนรุ่นใหม่สามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการแสดงออกหรือแม้แต่ในการทำงานทางการเมืองกับพรรคกล้าได้บริษัท Coffee Slender ประเทศไทยจำกัดนะคะผู้นำด้านการผลิตกาแฟชาโกโก้แล้วก็ผลิตภัณฑ์แบบชงพร้อมดื่มทุกประเภทนะคะมาอย่างยาวนานกว่า13ปีนำโดยคุณอุดมศักดิ์นะคะ Chief Executive Officer ผนึกกำลังร่วมกับบริษัท Activa Healthcare นะคะผู้นำด้านการขายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์นำโดยคุณกิติพันธ์นะคะ Chief Executive Officerจัดงานแถลงข่าวการเซ็นสัญญาการร่วมทุนนะคะระหว่าง2บริษัทซึ่งมีมูลค่าลงทุนกว่า300ล้านบาทเพื่อขยายฐานการผลิตและรองรับการบุกตลาดการขายสินค้าบนออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบนะคะในแบบของ One Stop Service รับผลิตสินค้า OEM และ ODM งานวันนี้นะครับก็เป็นงานที่เรามาจับมือร่วมกันระหว่าง2บริษัทคือ Coffee Slender แล้วก็ Activa ครับในเรื่องการต่อยอดของธุรกิจครับโดยที่โรงงานของเรานะครับก็มีทั้งหมด3โรงงานนะครับมี Coffee Slender มีซึ่งเราผลิตเรื่องชากาแฟแล้วก็อาหารเสริมนะครับส่วน Food for Future ก็จะเป็นเรื่องของ Innovative Product แล้วก็พวกอาหารเสริมแล้วก็ V Expert Laboratory ที่เป็นพวก Cosmetic ซึ่งวันนี้เราเป็นโอกาสดีมากที่เราได้จับมือกับ Activa ร่วมทำตลาดในเรื่องของ OEM และ ODM ร่วมกันครับโดยที่โรงงานทั่วไปเนี่ยจะทำหน้าที่ผลิตอย่างเดียวแต่วันนี้ Coffee Slender กับ Activa เนี่ยร่วมมือกันโดยที่จะผลิตและทาง Activa จะช่วยในเรื่องช่องทางการตลาดการขายสินค้านะครับและการเทรนนิ่งให้กับคนที่เข้ามาลงทุนสำหรับที่จะสร้างแบรนด์ด้วยครับในส่วนของออฟไลน์ก็คือเราก็จะมีการวางตั้งป้ายบิลบอร์ดต่างๆนะครับตามเช่นสนามบินแล้วก็ตามจุด BTS รถไฟฟ้าประมาณนี้ครับผมอยากจะเรียนเชิญนะครับคุณลูกค้านะครับที่มั่นใจนะครับในผลิตภัณฑ์ของบริษัทอยู่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเวลา15ปีที่ผ่านมานะครับปัจจุบันบริษัทยังมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่เพิ่มเข้ามาให้กับลูกค้าอีกนะครับซึ่งเรามั่นใจว่าลูกค้าที่เข้ามาลงทุนกับบริษัทในปัจจุบันนี้นะครับก็จะได้ช่องทางการจัดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นได้คำปรึกษาจากบริษัท Activa เกี่ยวกับการทำการตลาดในแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์นะครับลูกค้ามาที่นี่ที่เดียวนะครับก็จะได้จบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น OEM ODM นะครับ One Stop Service นะครับท่านไม่ต้องคิดอะไรเลยท่านเดินมาลงทุนที่บริษัทเนี่ยท่านจะได้สินค้ากลับไปนะครับพร้อมกับแผนการตลาดที่จะกลับไปทำตลาดให้กับลูกค้าในมือของท่านนะครับซึ่งเรามั่นใจว่าเราสามารถช่วยท่านได้ครับขอบคุณครับคนบันเทิงที่ยังคงเดินหน้าทำงานสายบุญอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับดร.ชัยแฮกวโลโดมที่ล่าสุดนั่งแท่นผู้จัดซีรีส์ธรรมะเรื่องนางวิสาขาซีรีส์ที่เกิดจากความตั้งใจนะคะที่ต้องการจะส่งเสริมแล้วก็ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปผ่านซีรีส์เรื่องดังกล่าวครับผมก็ซีรีส์ธรรมะเรื่องนางวิสาขานะครับคือเป็นความตั้งใจก็มีโอกาสได้เจอกับคุณฮันนี่นภัคร
นะครับก็เจอกันตามงานแล้วก็เราก็ได้มีโอกาสได้คุยกันแล้วเราก็เจอเขาครั้งแรกเราก็รู้สึกว่าทำไมผู้หญิงคนนี้สวยอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าอยากจะร่วมงานกันแล้วก็ได้มีโอกาสคุยแล้วก็ได้มีโปรเจกต์แล้วก็ได้นำมาคุยกันแล้วหลังจากนั้นก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะทำอะไรเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาแล้วเราก็มีแนวคิดแนวเดียวกันแล้วก็มีความรู้สึกว่าก็เลยเชิญคุณฮันนี่เนี่ยมาเป็นนางเอกให้กับซีรีส์เรื่องนี้ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าผู้ที่จะมารับบทนางวิสาขาเนี่ยก็ค่อนข้างยากนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นพุทธประวัติแล้วก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนแต่บังเอิญเรามีความโชคดีที่แบบว่าธรรมะเหมือนกันแล้วก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยแล้วก็ทางคุณนี่เองก็เป็นคนปฏิบัติแล้วก็ทำบุญอยู่ตลอดอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าใครได้ติดตามอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้มันตรงแล้วก็มีความรู้สึกว่าตรงกับคาแรคเตอร์เลยมีความรู้สึกว่าเอามาทำเป็นนางวิสาขาก็เลยเชิญคุณฮันนี่มาเล่นเป็นนางเอกครับก่อนอื่นนะคะฮันนี่ก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกปลื้มใจที่เวลาเราไปไหว้พระหรือปฏิบัติแล้วก็ภาวนาบอกว่านอกจากว่าเราจะกตัญญูกับมารดาบิดาแล้วเนี่ยก็ขอให้ชีวิตหนึ่งก็ได้มีส่วนที่เผยแผ่พุทธศาสนาก็ดีใจที่พี่ชายมาพูดคุยกันแล้วก็มาลงถึงเรื่องนี้ค่ะนางวิสาขาแล้วก็อยากจะเผยแผ่เรื่องนี้ให้ประชาชนหรือเด็กๆที่ได้เรียนหนังสือหรือได้อะไรต่อไปได้รับรู้ประวัติของพระพุทธเจ้าด้วยค่ะครับผมก็ฝากซีรีส์เรื่องนางวิสาขาด้วยนะครับเป็นอะไรที่เราตั้งใจมากๆแล้วก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีนะครับไม่ว่าจะเสื้อผ้าหน้าผมนะครับเราก็ได้ทีมงานมืออาชีพนะครับอย่างเสื้อผ้าก็ได้รับการสนับสนุนจากร้านพิญญานะครับของคุณไอรีนนะครับแล้วก็โปรดักชันเรื่องนี้เราบอกเลยว่าเราอยากทำออกมาให้สวยที่สุดแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆนะครับเพื่อให้สมกับซีรีส์ธรรมะเพราะว่าหลายคนพอบอกว่าพอเป็นซีรีส์ธรรมะเนี่ยทุกคนก็มองในแง่ว่าเอ๊ะจะทำออกมาเป็นยังไงจะดีหรือเปล่าหรือจะทำแบบผ่านไปแต่เรื่องนี้ครับชายแฮกกลับมาเป็นผู้จัดจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมความสนุกของซีรีส์ธรรมะเรื่องนางวิสาขานะคะได้ในเร็วๆนี้ทางททบ.5แล้วก็ IPM ได้เลยนะคะบริษัทอินฟอร์มามาร์เก็ตจำกัดนะคะผู้เชี่ยวชาญในการจัดงานแสดงสินค้าสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมแล้วก็นวัตกรรมที่กำลังเติบโตจับมือกับบอร์เนียเฟียเล็กกรุ๊ปนะคะแล้วก็ไชน่าบิวตี้เอ็กซ์โปผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดนิทรรศการชั้นนำรวมกันแถลงข่าวความพร้อมการจัดงานนิทรรศการนะคะ Cosmo Pop CBA อาเซียนงานจัดแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลกครั้งแรกในประเทศไทยที่รวบรวมผู้แสดงสินค้าและแบรนด์คุณภาพชั้นนำกว่า500รายนะคะบนพื้นที่ 15,000 ตารางเมตรงาน Cosmo Pop CBE นะครับอาเซียนแบงคอกนะครับก็เป็นงานที่จัดเป็นความร่วมมือระหว่างนะครับระหว่างอินฟอร์มามาร์เก็ตนะครับแล้วก็พาร์ทเนอร์ของเรานะครับจะเป็นงานที่รวบรวมนะครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์โปรดักต์ในเรื่องของความงามในเรื่องของส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามาจัดโดยงานจะจัดขึ้นนะครับวันที่15-17กันยายนนี้นะครับที่ Impact นะครับซึ่งในงานนี้นะครับจะเป็นงานที่รวมนะครับผู้ประกอบการนะครับชั้นนำนะครับในเมืองไทยนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการที่เป็นส่วนของราย SME ที่เข้ามาร่วมเข้ามาแสดงในงานนะครับและที่สำคัญนะครับเป็นงานที่เปิดพร้อมต้อนรับนะครับนะฮะผู้เข้าร่วมงานนะครับทั้งต่างประเทศนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็มีการเริ่มมีการเปิดประเทศขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นจะได้เห็นนะครับผู้เข้าร่วมงานจากหลากหลายประเทศนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประเทศที่เข้ามาร่วมเป็นหมู่คณะหรือเป็นพาวิเลียนจากสิงคโปร์นะครับจากญี่ปุ่นนะครับจากอิตาลีจากโปแลนด์นะครับแล้วก็อีกหลากหลายประเทศนะครับเข้ามาร่วมงานนำโปรดักต์นำส่วนต่างๆเข้ามานำแสดงในงานนะครับโดยงานครั้งนี้นะครับเราได้รับการสนับสนุนนะครับจากทางด้านสภาอุตสาหกรรมนะครับเรามั่นใจว่างานนี้นะครับจะเป็นงานที่นะครับสนับสนุนนะครับในเรื่องของผู้ประกอบการนะครับณปัจจุบันและผู้ประกอบการรายย่อยนะครับให้ได้รับโอกาสระดับนานาชาตินะครับส่งเสริมประเทศไทยอุตสาหกรรมของความงามนะครับให้เติบโตพร้อมรับนะครับการเป็นฮับในอาเซียนนะครับงานที่จะจัดขึ้นนะครับจัดขึ้นช่วงเดือนกันยายนนะครับวันที่15-17นะครับ
ที่ Impact นะครับเมืองทองธานีนะครับอยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านที่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามาร่วมนะครับเข้ามาชมงานนะครับตอนนี้เพราะว่าต่างๆเราก็ดีขึ้นแล้วนะครับอุตสาหกรรมตรงนี้เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมแน่นอนว่าเป็นอุตสาหกรรมที่จะต่อยอดในแง่ของอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นมานะครับอยากจะชวนนะครับเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้ามานะครับร่วมชมร่วมดูนะครับร่วมมีความภาคภูมิใจในอุตสาหกรรมของเราที่เกิดขึ้นมานะครับอย่าพลาดนะครับงานนี้นะครับอีกครั้งนะครับวันที่15ถึง17นะครับ Impact นะครับนิทรรศการ Cosmo Prop CBA อาเซียนนะคะจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่15ถึง17กันยายนนี้ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยผู้ที่สนใจนะคะสามารถลงทะเบียนก่อนเข้างานรวมไปถึงติดตามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะคะ cosmoprop.cbaasian.com ได้เลยนะคะวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาชมรมพัฒนาองค์กรและธุรกิจระดับสากลนะคะร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมบริษัทติ้งพัดคอร์ปอเรชั่นและรายการโทรทัศน์หนูน้อยสุภาษิตสัญจรทางททบ5จัดงานมอบรางวัลบุคคลต้นแบบตัวอย่างดีเด่นที่ทรงคุณค่าประจำปี2022รางวัลเพชรแห่งสยามครั้งที่4เพื่อมอบให้กับบุคคลองค์กรและเจ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์ต่างๆนะคะที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นต่อไปในการประพฤติดีและการบริหารงานที่ดีภายใต้หลักจริยธรรมอันดีงามนะคะโดยได้รับเกียรติจากพลตรีหม่อมราชวงศ์วัยวัฒน์จักรพันธ์นะคะให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าวณหอประชุมการตลาดกองทัพอากาศและหนึ่งในบุคคลองค์กรเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลดังกล่าวนะคะในสาขานักบริหารธุรกิจออนไลน์ตัวอย่างดีเด่นคือคุณกิติโชคบูรณะก้าวทรัพย์เสรีนะคะจากบริษัทอาตัวตีฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดผู้ผลิตปลาทะเลอบกรอบสไตล์ญี่ปุ่นนะคะที่กรอบอร่อยไม่มีไขมันแบรนด์อาตัวตีนั่นเองค่ะครับผมสวัสดีครับชื่อกิติโชคบุรณะก้าวทรัพย์เสรีนะครับผมปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการนะครับผมบริษัทอาตัวตีฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดนะครับผมครับผมธุรกิจที่ทำตอนนี้นะครับผมเราทำธุรกิจในด้านส่งออกด้วยนะครับผมแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยเราจะผลิตสินค้าอาหารทะเลแปรรูปนะครับผมก็คือในรูปแบบของปลาแผ่นอบกรอบนะครับผมแล้วก็ยังมีสินค้าอื่นๆที่เราเนี่ยได้ร่วมมือจับมือกันกับบริษัทอลิบาบาประเทศไทยจำกัดนะครับผมเพื่อส่งออกทูน่ากระป๋องนะครับผมสู่ต่างประเทศด้วยครับตอนนี้ฟีดแบคในทั้งในและต่างประเทศถือว่าดีมากนะครับผมคือเราเนี่ยได้เปิดตลาดส่งออกสู่ต่างประเทศแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทาง UAE นะครับผมดูไบก็ดีหรือว่าทางอเมริกากลางนะครับผมแล้วก็รวมถึงทางเซาท์แอฟริกาด้วยนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงทางยุโรปก็มีด้วยนะครับผมถือว่าเราเนี่ยได้ส่งออกแล้วก็ประสบความสำเร็จมากพอสมควรอยู่เหมือนกันครับผมสำหรับช่องทางการสั่งซื้อนะครับผมทุกคนสามารถสั่งซื้อได้ผ่านทาง www.atuati.com นะครับผมซึ่งก็ตอนนี้เราได้รีโนเวทใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนบุคลากรท่านใดนะครับผมที่สนใจในการร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับทางธุรกิจนะครับผมติดต่อเข้ามาได้ผ่านทางอาลีบาบาได้เลยครับผมและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์รวมไปถึง Facebook Fanpage ของอาตัวตีได้เลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ส่วนสัปดาห์หน้านะคะเกมจะมีข่าวสารแล้วก็กิจกรรมอะไรมาอัปเดตคุณผู้ชมบ้างนั้นต้องคอยติดตามชมให้ดีค่ะส่วนสัปดาห์นี้นะคะเกมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ